ก็ไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกามาเรียบร้อยแล้วค่ะเย้เฮ้ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันมีเหตุการณ์ระทึกอะไรบ้างนะคะแล้วก็กฎใหม่ๆมั้งที่หลายๆคนควรรู้นะคะไม่งั้นก็จะถูกไล่ออกจากแถวแบบครูพี่แอนนะคะก็คือคุณแฟนเนี่ยนะถูกคุณยามนะคะเขาก็เชิญคุณแฟนของครูพี่แอนแล้วก็พี่แอนด้วยนะคะเพราะว่าไปด้วยกันนี่แหละค่ะเขาก็เชิญออกจากแถวนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะแล้วก็จะพูดถึงวิธีการเตรียมตัวนะคะคำถามที่อาจจะเจอแล้วก็สิ่งที่พี่แอนสังเกตจากคนที่วีซ่าไม่ผ่านนะคะว่าเขาทำอะไรวีซ่าถึงไม่ผ่านรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ผ่านวีซ่าเนี่ยเพราะว่าคนที่ไม่ผ่านอ่ะคือจะถูกยื่นพาสปอร์ตกลับมาให้นะคะเราก็ต้องถือพาสปอร์ตกลับบ้านนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ถือพาสปอร์ตกลับบ้านนั่นคือคนที่ไม่ผ่านนะพี่แอนก็จะคอยสังเกตว่าแบบเขาโดนถามอะไรเขาตอบยังไงเขาพูดอะไรทำไมเขาถึงไม่ผ่านคิดเนาะก็คือไปยืนแบบสังเกตการนะคะเผื่อว่าใครที่รู้จักพี่แอนอยู่ในห้องนั้นก็น่าจะเห็นพี่แอนอยู่นะคะว่าทำตัวแบบสืบต่อนะคะยืนชิดนู้นชิดนี้อะไรเงี้ยคือไปเก็บข้อมูลไปเก็บข้อมูลนะคะงั้นก็มาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นขั้นตอนก็คือเราต้องไปกรอกเอกสาร DS160ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยทุกคนพอเราไปดูเอกสารคือแบบมันก็แค่กรอกข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราเราก็กรอกเองก็ได้นะคะถ้าแบบว่าเราได้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราทำเองได้เลยนะเราก็มีเวลาด้วยยอมรับว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างยุ่งตลอดเวลานะก็เลยให้คนอื่นช่วยทำให้เรื่องของการกรอกเอกสารนะคะหลังจากนั้นก็นัดคิวซึ่งจริงตอนนี้คิวอ่ะมันยาวไปถึงเมย์ปีหน้าแล้วอ่ะทุกคนเมย์แต่ว่าพี่แอนโชคดีนะคะก็คือให้คนกดคิวหลุดให้นะคะกดคิวหลุดให้ก็เลยได้สัมภาษณ์วันนี้ซึ่งก็คือวันที่5ออกัสต์นะคะก็ถือว่าโชคดีแหละเพราะว่าเราอ่ะจะไปปลายปีนี้นะคะอ่ะพอกรอกเอกสารอะไรเรียบร้อยนัดคิวสัมภาษณ์เรียบร้อยนะคะก็จะต้องมีการเตรียมเอกสารเรื่องของสำเนาทะเบียนบ้านอันนี้คือที่พี่แอนเตรียมไปนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาตรวจหรือไม่ตรวจนะคะมีสำเนาทะเบียนบ้านมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะแล้วก็มีแบงก์สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะคือหลายๆคนจะชอบบอกว่าเอาทุกธนาคารเลยนะคะซึ่งถ้ามันเป็นธนาคารที่เป็นชื่อของเราแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะใช้ทุกธนาคารเลยเพื่ออย่างน้อยให้ทางกงสุลเขาเห็นว่าเรามีเงินนะก็เอามาก็ได้ย้อนหลัง6เดือนนะแล้วก็มีเรื่องของแบงก์เซอร์ติฟิเคตนะคะก็คือใบการันตีจากแบงก์มันแยกกันนะแบงก์สเตทเมนต์กับแบงก์เซอร์ติฟิเคตเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ตรงนี้เนาะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาไปขอ2 อย่างนะบางคนก็พลาดนะคะขอแค่อย่างเดียวนะคะอย่างแฟนคุณพี่แอนรอบก่อนก็พลาดขอแค่แบงก์การันตีแต่นางไม่ได้ขอแบงก์สเตทเมนต์มานะคะซึ่งโชคดีที่รอบนั้นวีซ่ายังผ่านได้นะเพราะว่านางขอมาไม่ครบนะคะบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นพวกเอกสารโซเชียลมีเดียของเราได้ไหมว่าเรามีคนติดตามเยอะอะไรเงี้ยเอาจริงๆป่ะเขาไม่ดูอ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยโซเชียลมีเดียคุณแบบซื้อยอด followers เอาก็ได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีไว้ก็เพื่อความสบายใจก็ได้แต่แค่อยากจะบอกทุกคนว่าจากที่ดูสัมภาษณ์กันมาไม่มีใครถูกขอดูโซเชียลมีเดียเลยนะแล้วก็ของพี่แอนเป็นเจ้าของบริษัทเองเนาะก็มีใบรับรองการเป็นเจ้าของบริษัทนะคะประมาณนี้มีแค่นี้เลยที่เตรียมไปนะมีคนถามว่าต้องมีรายละเอียดการจองเรื่องของที่พักตั๋วบินไหมนะคะอันนี้ไม่ต้องนะคือแบบยังไม่ต้องไปจองอะไรนะทุกคนเพราะว่าถ้าวีซ่าไม่ผ่านจองเสร็จปุ๊บเดี๋ยวต้องมานั่งยกเลิกกันอีกปวดหัวไม่จำเป็นเขาไม่ตรวจนะคะเอาละค่ะเตรียมเอกสารเรียบร้อยก็ถึงวันไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกันเกตเห็นเลยนะคะว่าคิวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยาวมากคิวยาวมากค่ะแล้วก็วันนั้นฝนตกด้วยนะก็ไปยืนตากฝนแป๊ะๆๆกันนิดนึงแต่ว่าความตื่นเต้นนะคะตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าไปในตึกเลยนะความตื่นเต้นก็คือยามเนี่ยนะคะเขาไม่ให้พี่แอนกับแฟนเข้าค่ะตอนแรกก็แบบเฮ้ยแต่จริงๆเราควรทำบุญมาก่อนวะตอนแรกก็เริ่มคิดนะหรือว่าจริงๆเราควรที่จะแบบไปมูเตลูมาก่อนวะเนี่ยเพราะว่าบางเรื่องมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเก็ทป่ะแต่มันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบอื่นๆน่ะนะคะซึ่งเรื่องนั้นก็คือการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะอื่นๆติดตัวเข้าไปด้วยอย่างเช่นอุปกรณ์อะไรก็ตามที่เป็นสมาร์ทวอชนะคะไม่ให้เอาเข้าไปเลยนะอันนี้คือมีคนไม่รู้เยอะมากแล้วคือถูกไล่ออกจากแถวเยอะมากไอ้พวกที่ใส่นาฬิกาแบบสมาร์ทวอชทั้งหลายนะคะเขาก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ได้นะคะมือถือมีได้แค่คนละ1เครื่องใครพกมือถือ 2-3 เครื่องนี่ก็โดนไล่ออกอีกนะโดนไล่ไปหาที่ฝากนะคะซึ่งมีดพกอะไรพวกนี้ซึ่งหลายๆคนก็ไม่ได้เอาเข้าไปอยู่แล้วน้ำเปล่าห้ามเอาเข้าไปนะคะก็อุปกรณ์ที่เป็นพวกแล็ปท็อปหรือว่า iPad อย่างเงี้ยห้ามเอาเข้าไปเลย
นะแต่โชคดีมากที่เราแบบมีคนขับรถมาส่งนะคะก็เรียกเขากลับมาแล้วก็ฝากเขาไว้นะคะไม่งั้นก็คือไม่รู้จะเอาของไปฝากที่ไหนอ่ะแต่เอาจริงๆถ้าเป็นพี่แอนพี่แอนจะไปฝากตู้ล็อกเกอร์หน้าสถานทูตอเมริกาเปิดบริการฝากล็อกเกอร์ได้นะคะเพราะว่าน่าจะมีคนใส่สมาร์ทวอชไปเยอะเหมือนกันนะแล้วโดนไล่ออกจากแถวนะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปนะเอามือถือไปแค่เครื่องเดียวก็พอนะคะแล้วพวกอุปกรณ์ที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรไม่ต้องเอาไปแล้วก็ตังหงตังหูแหวนเพชรสร้อยทองอย่างเงี้ยจะแบบใส่เยอะเขาจะได้รู้ว่าเรารวยอันนี้ไม่เกี่ยว อันนี้ไม่เกี่ยวไม่ต้องใส่ไปนะคะเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวจะมีแบบเดินผ่านเครื่องตรวจโลหะนะคะก็เดี๋ยวกลายเป็นว่าต้องมานั่งถอดทองถอดอะไรกันอีกนะคะก็ไม่ต้องใส่ไปเยอะนะเรื่องที่พี่แอนสังเกตนะคะก็คือเรื่องของการแต่งตัวมีสำคัญมากสำคัญมากหลายๆคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยอย่ามองคนที่ภายนอกดิวะแบบใส่เสื้อใส่เดี่ยวอย่างเงี้ยไปสัมภาษณ์นะคะพี่แอนก็บอกว่าจริงๆอ่ะการแต่งกายมันเป็นสิทธิ์ของเราแต่ว่าสุดท้ายพอเราไปตามสถานที่ต่างๆแล้วมันเป็นสถานที่ที่ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพหรือว่าเป็นสถานทูตอย่างเงี้ยนะคะเราก็ควรจะให้เกียรติสถานที่นิดนึงเพราะฉะนั้นสายดงสายเดี่ยวหรือเสื้อกล้ามเนี่ยก็ไม่ควรใส่ไปคือมันมีจริงๆมีจริงๆบางคนอาจจะบอกว่าพี่แอนอย่ามามู้นะไม่มีใครใส่เสื้อสายเดี่ยวไปสัมภาษณ์หรอกมีค่ะนะคะแล้วก็แบบกระโปรงสั้นมากอะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยแต่งตัวให้มันสุภาพนะอย่างพี่แอนคือใส่ชุดสูตรเลยนะดูภูมิฐานนี่แล้วจะบอกว่าพอเราดูภูมิฐานหรือดูบุคลิกภาพน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือแล้วอ่ะคำถามที่เราจะโดนถามมันจะน้อยมากพี่แอนโดนถามน้อยมากนะคะแล้วเดี๋ยวจะบอกเทคนิคด้วยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการแต่งตัวนะมันมีเรื่องอื่นๆด้วยนะคะที่จะทำให้เราดูน่าเชื่อถือจนเขาเนี่ยถามเราน้อยแล้วก็เขาไม่ตรวจเอกสารอะไรพี่แอนเลยพาสปอร์ตเก่าอะไรเนี่ยไม่ตรวจเลยสเตทเมนต์อะไรพี่แอนไม่ได้หยิบเอกสารอะไรออกมาจากซองเลยอ่ะเพราะว่าเขาไม่ดูอะไรเลยนะคะคุยกับพี่แอนอย่างเดียวนะมีอะไรอีกนะคะเรื่องการแต่งกายทรงผมนะคะทรงผมก็มัดให้มันเรียบร้อยคือเข้าใจว่าปัจจุบันเทรนย้อมผมอะไรเงี้ยมันมาแรงใช่ไหมหลายๆคนก็ย้อมผมเนาะเพราะฉะนั้นพี่แอนว่าการย้อมผมอ่ะมันไม่ได้ผิดอยู่แล้วย้อมได้แต่เพียงแค่ว่าตอนไปอย่าให้หัวมันแบบกระเซิงหรือว่าโอ้โหแบบฟูอะไรเงี้ยทำให้มันเรียบร้อยให้เขารู้ว่าเราดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะมองว่าโอ้โหดูแลตัวเองอยู่ไทยยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยอ่ะแล้วถ้าแบบไปถึงอเมริกาดูแลตัวเองได้ปะวะเข้าใจไหมมัน represent อะไรหลายๆอย่างนะนะคะอย่างการแต่งตัวทรงผมหน้านะคะการแต่งหน้าถามว่าสำคัญไหมสำคัญนะสำคัญเพราะว่าถ้าเราหน้าโซมไปแบบ good morning อะไรแบบสภาพแบบพร้อมหลับใส่กงสุนแล้วนะคะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่ขนาดมันมาสัมภาษณ์สภาพมันเป็นอย่างนี้เลยจะไหวไหมวะนะคะก็วีซ่าจะไม่ผ่านนะฉะนั้นรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเอง grooming ให้มันดีๆนะใส่เสื้อผ้าให้มันเรียบร้อยนะคะเลือกเสื้อผ้าที่มันไม่ฟุ้งฟูอ่ะบางคนแต่งตัวแบบอะไรไม่รู้เต็มไปหมด accessory เยอะมากดูเวอร์ดูเตรียมตัวเยอะเกินดูมันมีความพิลึกอะเข้าใจว่าทำไมต้องขนาดนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ผ่านวีซ่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเอาให้มันอยู่ทางสายกลางนะคะทางสายกลางนะโหละเอียดมากด้วยการแต่งตัวก็ป่าไปครึ่งคลิปแล้วมั้งอ่ะต่อนะคะก็พอเราต่อคิวใช่ไหมเขาก็จะมีสแกนดูว่าเรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือเปล่ามีของมีคมเข้าไปหรือเปล่าสแกนเรียบร้อยปุ๊บก็เดินเข้าไปต่อนะคะเดินเข้าไปต่อก็ไปรอคิวนะคะก็ไปรอคิวมันก็จะมีเส้นว่าแบบอ่ะถ้าคุณมา non immigrantวีซ่าอะไรเงี้ยเป็นวีซ่าชั่วคราวคุณก็เดินไปเส้นนี้สีแดงนะถ้าเป็น immigrant หรือ immigration visa อะไรไม่รู้นะก็จะเป็นสีเขียวก็เดินไปตามเส้นนี้อะไรเงี้ยก็จะแยกกันแยกก็เดินไปห้องที่มันเป็นวีซ่าชั่วคราวนะก็เดินไปคิวก็แบบยาวมากทุกคนแล้วตู้ที่สัมภาษณ์อ่ะมันก็จะเป็นตู้คล้ายกับซื้อตู้แบบเวลาซื้อตั๋วหัวลำโพงมันมีกระจกกั้นระหว่างเรากับคนที่สัมภาษณ์เรานะเป็นยืนสัมภาษณ์ยืนไม่ได้นั่งนะสัมภาษณ์แบบยืนเป็นช่องนะคะแล้วก็มันก็จะมีไมค์ก็จะมีไมค์อยู่ตรงช่องข้างนอกเอาไว้ให้เราเวลาเราพูดอย่างเงี้ยก็พยายามพูดกรอกใส่ไมค์เวลาตอบคำถามนะพยายามกรอกปากตัวเองเนี่ยเข้าไปในไมค์นะคะเพื่อให้องค์ศูนย์เขาได้ยินเสียงเราชัดๆไม่งั้นเขาก็ต้องมาคอยแบบ I'm sorry what's that again please เสียเวลานะคะเสียความมั่นใจด้วยนะก็ต่อคิวนะซึ่งไปกับแฟน2คนใช่ไหมเวลาต่อคิวอ่ะเขาก็จะบอกว่าให้คนนึงอ่ะยืนรอส่วนอีกคนอ่ะไปนั่งนะคะพี่แอนก็เลยบอกแฟนว่าเธอรอละกันฉันขอไปนั่งเพราะว่าใส่ส้นสูงไปเมื่อยนะคะก็เลยไปนั่งรอสักพักนึงเขาก็เรียกให้ไปสแกนนิ้วมือนะคะก็ตามสเต็ปเลยอ่ะสแกนนิ้วมือด้านขวาด้านซ้ายแล้วก็นิ้วโป้ง2ข้างนะคะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็จะมีไป
เช็คลายนิ้วมืออีกทีนึงว่าถูกต้องไหมนะคะก็ไปเช็คให้เรียบร้อยนี่ก็ยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรผ่านทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปนั่งรออีกรอไปนะคะมันก็จะมีคนคอตกใช่ไหมเดินถือวีซ่ากลับมาแล้วก็เดินออกไปข้างนอกเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าแบบอ๋อถ้าโดนคืนวีซ่าก็คือไม่ผ่านอย่างที่พี่แอนบอกคือพี่แอนไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่แอนก็จะไม่รู้เรื่องเลยว่าจริงๆแล้วการที่เขาคืนวีซ่าคือเราอะไม่ผ่านนะคะพอพี่แอนเริ่มสังเกตเห็นว่าเขาทำหน้าเศร้าแบบทุกคนเข้าใจอารมณ์ความคอตกปะคือคนที่ผ่านวีซ่ามันก็จะเดินแบบเฉิดฉายแบบผ่านแล้วผ่านแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนคอตกแล้วเก็บวีซ่าไว้อะเราก็เริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าอ๋อนี่คือไม่ผ่านก็เลยพยายามเนี่ยเป็นจังหวะที่พี่แอนเริ่มเดินไปใกล้ๆแถวแล้วก็ไปฟังว่าเขาคุยอะไรกันว่าใครถามอะไรบ้างนะยังไงไปนั่งสารแนนะคะกระทุกคำถามเลยนะคะแล้วจะพบว่าส่วนใหญ่คนที่ถูกคืนวีซ่าจะเป็นคนที่ตอบภาษาไทยเฮ้ยมันมีให้ตอบภาษาไทยได้คือตกใจมากเพราะว่าได้ยินกงสุลพูดไทยไว้แต่พูดไทยแบบโคตรฟังยากมากจริงๆฟังภาษาอังกฤษยังง่ายกว่าเขาจะพูดแบบเฮ้ยชินไนฟังอย่างเงี้ยมันฟังไม่รู้เรื่องอ่ะมันต้องใช้สมาธิในการฟังมากคือให้เขาพูดภาษาอังกฤษยังง่ายกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อันเลยอยากแนะนำว่าเตรียมภาษาอังกฤษไปเถอะมีอีกเทคนิคนึงเฮ้ย พี่อันจะแชร์ยาวมากนะแต่จะบอกว่ามันมีประโยชน์มากจริงมันมีคนนึงนะคะคือเขาว่าตอบเป็นภาษาไทยหมดนี่แหละแล้วเขาก็พูดแบบเสียงค่อนข้างดังแล้วก็เหมือนลนน่ะเหมือนเขาลนน่ะแบบพูดแบบเสียงดังลนตอบรัวๆตอบเร็วๆเหมือนท่องมาแล้วก็ดูเลิกๆๆอันนั้นก็โดนคืนพาสปอร์ตเหมือนกันไม่ผ่านนะคะขนาดตอบเสียงมั่นใจมากนะแต่ว่าบุคลิกอ่ะค่ะแต่ว่าวิธีการตอบมันดูไม่คอมอ่ะมันดูมีพิรุธอ่ะนะคะมันดูเหมือนกับเฮ้ยใช่ฉันเป็นอย่างนี้ฉันอย่างนั้นค่ะฉันอย่างนี้ค่ะดูเวอร์เกิดนะคะก็ไม่ผ่านอีกพี่อันถึงบอกว่าเป็นตัวของตัวเองธรรมชาติเข้าไว้ธรรมชาติเข้าไว้นะนะคะอ่ะพอถึงตอนพี่อันเข้าไปสัมภาษณ์ปุ๊บก็เป็นช่องซ้ายสุดก็จะเป็นผู้หญิงนะคะเราก็แบบเฮ้ยผู้หญิงยากเปล่าวะเพราะว่ามันจะขึ้นชื่อแบบขึ้นชื่อเลยว่าเวลาสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาผู้หญิงจะให้ยากกว่าผู้ชายอะไรเงี้ยใช่ไหมที่เขาชอบเล่าๆกันมาพี่อันก็เอาละโดนผู้หญิงนะคะเจอผู้หญิงก็คิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรว่าภาษาอังกฤษเราแบบพร้อมพูดได้อยู่แล้วนะคะไปถึงปุ๊บสเต็ปแรกพี่แอนพูดเลย Good morning คือเราทักเขาก่อนนะจ๊ะมาเขายังไม่ทักเราเลยนะเข้าไปปุ๊บ Good morning แล้วก็ยื่นพาสปอร์ตเวลายื่นนะคะอย่าแบบยื่นเฉยๆนะให้ยื่นแบบมีจริตนะคะยื่นแบบมีจริตนะคะ Speak English ใส่ไปเลยนะพี่แอนก็บอก Here's my passport อ่ะยื่นนี่ค่ะพาสปอร์ตฉันค่ะก็คือโชว์สกิลให้เขาเห็นเลยว่าแบบภาษาอังกฤษเราพร้อมนะอ่ะนะคะแล้วก็แฟนพี่แอนก็สัมภาษณ์ด้วยกันนะเขาก็ยื่นไปด้วยนะคะแล้วเขาก็มาตลกมากคือเขาอะก็หันมาถามพี่แอนว่าคือใครไปทำไปแช่มะทุกคนแล้วพี่แอนก็แบบเฮ้ยพูดอะไรวะนึกว่าเราฟังภาษาอังกฤษไม่ออกเข้าใจป่ะเพราะเขาพูดว่าครุกใครไปทำไปแช่มะอันนั้นคืออึ้งแล้วแบบแปลงละทำไมเราฟังไม่ออกวะก็เลยถามเขาว่า sorry what's that อะไรนะคะนะเขาบอกว่าครุกใครไปทำไปแช่มะนะคะเราก็เลยบอกเขาว่าแล้วแฟนฟังออกแฟนบอกว่าอ๋อเขาถามว่าคุณเคยไปต่างประเทศไหมนะคะพี่แอนก็เลยบอกเขาว่า actually you can just speak English is fine นะคะก็เลยบอกเขาว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะคือมันโอเคฉันแบบฟังออกฉันตอบภาษาอังกฤษได้เขาก็เลยหัวเราะเว้ยก็เหมือนว่าเขาก็เลยหัวเราะแล้วก็ผู้ชายที่อยู่ข้างหลังเขาอะก็เป็นฝรั่งเหมือนกันนี่แหละก็เลยหัวเราะเหมือนกันนะแบบขำอะไรเงี้ยนะก็เริ่มเป็นถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะแบบทำให้กงสุลหัวเราะได้นี่คือถือว่าโอเคมากๆเลยนะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะถูกเทรนมาไม่ให้หัวเราะเก็ตป่ะนะต้องถูกเทรนมาให้ทำหน้าดุอะแต่นี่คือเราทำให้เขาหัวเราะได้แล้วก็คิดแล้วว่าแบบสบายเลยเว้ยนะเขาก็เลยถามว่า so why are you going to the U.S. ไปทำไมนี่เป็นคำถามที่แบบโดนทุกคนไปทำไมเราก็เลยบอกว่า oh it's just for a short holiday visit นะคะก็เลยบอกเขาว่าเป็นแบบไป visit เฉยๆฮะแล้วก็ไปแบบสั้นๆเป็น holiday visit สั้นๆนะคะพยายามใช้คำศัพท์ที่มันไม่ได้เบสิกเหมือนคนที่ท่องมาทั่วๆไปแต่อย่างของพี่แอนเนี้ยคือตอบอะไรที่มันธรรมชาติที่สุดแล้วก็ใช้คำที่มันแบบคำที่มัน informal ที่สุดภาษาที่มันไม่ต้องทางการภาษาที่ฝรั่งเขาใช้กันจริงๆอะฮะพอเขาได้ยินเราพูดปุ๊บเขาก็จะรู้สึกทันทีว่าโอเคคนนี้แบบใช้ภาษาอังกฤษได้นะนะคะหลังจากนั้นคำถามที่2นะคะก็ยังไม่ขอเอกสารเลยนะคำถามที่2ก็คือ so where are you going นะไปไหนนะคะเราก็เลยบอกว่า oh San Francisco เขาก็เราก็ตอบว่าไป San Francisco ค่ะนะคะแล้วเขาก็ถามว่า why San Francisco why are you going to San Francisco ทำไมถึงเป็น San Francisco ล่ะนะคะพี่แอนก็ตอบว่า well it's จริงๆอะคือ
ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมถึงไปซานฟรานซิสโกเข้าใจป่ะเพราะว่าก็แค่อยากจะไปเฉยๆอย่างที่บอกพี่แอนไม่ได้เตรียมคำตอบเลยไม่ได้ท่องอะไรมาเลยนะคะคิดว่าทุกอย่างจะตอบอย่างธรรมชาติเราก็เลยแบบเออไปทำไมวะจะตอบว่ามันสวยก็ไม่ใช่คือคิดในหัวตอนนั้นก็ตอบอะไรดีวะไปทำไมวะซานฟรานซิสโกสุดท้ายก็เลยตอบแบบสวยๆไปว่า well it's you know it's the city that I've always been wanting to visit เป็นเมืองเป็นสถานที่ที่ฉันเนี่ยอยากไปมานานมากแล้วนะคะเขาก็เหล่ขึ้นมานิดนึงเว้ยเหมือนแบบมึงตอบสวยไปป่ะเข้าใจป่ะมันเป็นการตอบแบบสวยนะคะเป็นซิตี้ที่อยากไปมานานมากแล้วค่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกทันทีว่าเฮ้ยอันนี้แบบท่องมาหรือเปล่าซึ่งจริงๆพี่แอนไม่ได้ท่องแต่ว่าพี่แอนไม่รู้จะตอบอะไรนะคะหลังจากที่เขามองพี่แอนแบบมองแบบเหล่นิดนึงเฮ้ยทำไมตอบคำถามสวยมันเป็นคำถามแนวคนท่องมาTo visit this country ฉันอยากไปประเทศนี้มานานมากแล้วเราก็รู้ตัวทันทีเลยว่าเฮ้ยตอบแบบนี้แม่งไม่เวิร์กเว้ยแอนไม่ได้แกต้องตอบอะไรที่มันเป็นความจริงซึ่งพี่แอนก็เลยพูดกับเขาเลยว่า Well back then when I was 15 I was living in Oregon ตอนนั้นที่ฉันอายุ15นะคะคือฉันแบบอยู่ที่ Oregon นะคะคือพี่แอนเคยไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ชิงทุนไปสมัย15อยู่ที่ Oregon แล้วพี่แอนก็บอกว่า It was so close to San Franciscomันแบบอยู่ใกล้แคลิฟอร์เนียอยู่ใกล้ซานฟรานซิสโกมากๆเลยค่ะ but I didn't have enough money to go travel around แต่ว่าตอนนั้นคือแบบไม่มีเงินไม่มีเงินเที่ยวไม่มีเงินเที่ยวนะคะ and it was a little bit frustrating that I couldn't go to San Francisco just because I was too little and didn't have enough money พี่แอนก็ตอบแบบยาวอันนี้คือรวมสารกิจยาวเลยนะก็เลยบอกเขาว่าแบบตอนนั้นก็แบบเซ็งตัวเองอะค่ะที่อยู่ใกล้ๆแต่ไปไม่ได้ and that's the main reason why I want to go there now นั่นก็คือสาเหตุค่ะที่ฉันอยากไปตอนนี้ now that I've become successful and I can make my own money I want to go visit San Francisco once in my lifetime นะคะก็คือแบบอยากไปสักครั้งนึงในชีวิตนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็แบบเราก็ประสบความสำเร็จในชีวิตละเราก็อยากจะไปสักครั้งนึงอะไรเงี้ยเขาก็พยักหน้านะเขาก็อ๋อโอเคพอเราตอบธรรมชาติคือเขาก็สัมผัสได้แหละว่าเราตอบแบบธรรมชาติเนาะส่วนอีตาแฟนนี่ก็คือยืนให้ฉันตอบนะคะเพราะว่าพี่แอนโดนสลับมายืนใกล้ใหม่นะคะว่าเราพูดเยอะกว่าหลังจากนั้นหลังจากอธิบายไปตามความจริงปุ๊บเขาก็คงสัมผัสได้แล้วว่าโอเคนี่คือตอบแบบไม่ได้ท่องมาแล้วอีนี่ตอบแบบความรู้สึกจริงๆนะคะเขาก็ถามต่อว่า so where have you been นะคะอารมณ์บอกว่า where have you traveled ประมาณนี้คำถามประมาณนี้นะคะว่าแบบเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเคยไปไหนมาบ้างยังก็บอกว่า well I've been to the U.S. when I was 15นะคะยังตอบไม่จบเลยนะแฟนก็บอกว่า I've been to EnglandNew Zealand, Switzerland แฟนก็ตอบนะคะว่าเคยไปที่ไหนมาบ้างนะแล้วพี่แอนก็ตอบว่า And actually we just got back from Switzerland แล้วก็ตอบว่าเราเนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะเขาก็พยักหน้าโอเคแล้วก็คีย์กับคอมพิวเตอร์เขาอะเขาไม่ได้มองหน้าเราทุกคนเมื่อมองหน้าเราเขาจะคีย์คอมพิวเตอร์ดูว่าแบบเราตอบตรงกับสิ่งที่เรากรอกลงไปในใบ DS 160หรือเปล่านะคะกรอกเสร็จปุ๊บเขาถามว่าSo what do you do? ทำอะไรทำอาชีพอะไรนะคะยังบอกว่า Oh I'm the CEO of Lenovate Company เป็น CEO นะคะแล้วก็ It's an online learning platform นะคะพี่แอนก็บอกไปว่ามันเป็นแบบ online learning platform นะคะแบบเป็นสถาบันสำหรับเรียนออนไลน์ค่ะนะเขาก็พยักหน้า So how long have you worked here? ทำงานที่นี่นานเท่าไหร่แล้วพี่แอนก็บอกว่า Well I founded my company 3 years agoก็บอกว่าอ๋อก็ก่อตั้งประมาณ3ปีที่แล้วนะคะส่วนของแฟนพี่แอนก็โดนถามว่า What about you แฟนพี่แอนก็บอกว่า I actually have my own company too it's a family business นะคะเป็น family business นะก็ตอบเสร็จปุ๊บเขาก็นั่งคีย์คอมแล้วเราก็ยืนมันคอมเขาแบบมีปัญหาอะไรบางอย่างไม่รู้เหมือนกันเขาก็คีย์แล้วก็เมาส์แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่ถามอะไรต่อนะพี่แอนก็แล้วเขาก็หันมาบอกว่า Sorry there's a little bit issue with the computerโทษทีนะคอมพิวเตอร์มีปัญหานิดนึงพี่แอนก็เลยว่า no it's fine we can wait ก็บอกว่าเขาว่าไม่เป็นไรค่ะรอได้ค่ะนะคะพยายามตอบภาษาอังกฤษคือพยายามโชว์สกิลภาษาอังกฤษของเราให้มากที่สุดอย่ายืนแบบใกล้ๆกลางๆอะไรเงี้ยนะก็พยายามโชว์ไปแล้วสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่า okay well
Your passport will be mailed to you within 5 or 7 days. เดี๋ยวจะเมลพาสปอร์ตกลับไปให้ประมาณ 5-7 วันนะคะเราก็หันมามองหน้ากับแฟนว่าแบบเสร็จแล้วเหรอผ่านแล้วเหรอเข้าใจปะคือแบบไม่ขออะไรเลยจริงๆอ่ะอย่างบางคนก็อาจจะโดนขอพาสปอร์ตเก่าเพื่อมาดูว่าเคยไปเที่ยวไหนบ้างพูดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ของเราก็คือไม่ได้หยิบเอกสารใดๆที่เตรียมไปออกมาจากซองเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เร็วดีนะพี่แอนก็ยังถามเขาเลยนะว่า that's it แค่นี้เหรอฮะเขาบอกว่า yeah แล้วแอนก็เลยบอกว่า okay well have a great day โอเคค่ะแอนก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะคะก็ยังจบแบบสวยอยู่นะคะขนาดวีซ่าผ่านแล้วก็คือแบบ have a great day ขอบคุณนะคะมีวันที่ดีนะคะแล้วก็เดินออกมาวีซ่าผ่านแล้วพี่แอนว่าด่านแรกเลยคือ1ลุคการแต่งตัว2ภาษาอังกฤษถ้าเราพูดได้แบบ professional อ่ะมันจะไวมากทุกอย่างจะเกิดขึ้นไวแล้วก็จบลงไวมากแล้วก็ผ่านวีซ่าด้วยถ้าเราพูดได้แบบ professional นะคือบางคนบอกว่าหนูก็พูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าหนูวีซ่าไม่ผ่านนะคะต้องลองดูก่อนว่าเราพูดแบบเลิกลักหรือเปล่าบางคนพูดได้แต่พูดแบบแล้วตอบดูมีพิรุธหรือลืมคือนึกไม่ออกก็บายเหมือนกันนะฮะเนาะก็ไม่อยากให้ตื่นเต้นนะคะสุดท้ายแล้วถ้าเราฟังไม่ออกจริงๆก็แค่ถามว่า sorry what's that เพราะว่าอย่างพี่แอนตอนที่เขาพูดภาษาไทยใส่พี่แอนอะแบบครูครับเพอร์เฟคเออมะพี่แอนฟังไม่ออกพี่แอนก็ sorry what's that ขอโทษนะคะอะไรนะคะก็กล้าที่จะถามเลยว่าคุณพูดว่าอะไรนะคะนะก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายแล้วก็ทุกอย่างพยายามตอบให้มันตรงคำถามอะไรที่เขาไม่ได้ถามไม่ต้องตอบนะคะแล้วก็อย่าใช้ภาษาแบบจำอะท่องจำอะอย่างตอนที่พี่แอนว่า I've been wanting to go to California my whole life ฉันอยากไปมานานมากแล้วค่ะแคลิฟอร์เนียเขามองแบบอย่างนี้เลยนะขึ้นมามองหน้าเลยอะอย่างนี้เลยเออแล้วพอเราตอบตามความจริงว่าตอนนี้อายุ15อยากไปมากเลยแต่ไปไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นไม่มีตังค์ก็เลยตั้งใจกับตัวเองว่าถ้าสักวันนึงมีตังค์แล้วก็จะกลับไปเขาก็เลยแบบพยักหน้าแล้วก็ขีข้อมูลอะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าเรื่องการตอบสำคัญที่สุดจริงๆสำคัญมากกว่าเอกสารด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเราตอบดีมากๆตอบแบบโฟลว์มากๆจริงๆอ่ะเอกสารไม่ต้องใช้อะไรเลยด้วยซ้ำนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะเกี่ยวกับการสัมภาษณ์วีซ่าหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับวิธีการตอบเพิ่มเติมนะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะอยากให้พี่แอนเทรนนิ่งทำเทคนิคการสัมภาษณ์วีซ่าไว้ในคลิปอื่นๆนะเทคนิคการใช้ภาษาให้มันดูธรรมชาติดูโฟลว์แล้วก็ไม่ซ้ำกับแพทเทิร์นเก่าๆที่ในเน็ตมันเคยสอนไว้ว่าให้ตอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยก็โหวตกันไว้ที่คอมเมนต์หน่อยนะเดี๋ยวจะพยายามกลับมาทำคลิปให้ใหม่อีกทีนึงนะเพราะเชื่อว่าสคริปต์ที่มันมีในเน็ตอะรู้สึกว่ามันสวยไปแล้วมันก็เกลื่อนแล้วนะคะถ้าเราตอบตามนั้นเนี่ยบางทีก็จริงๆก็ไม่ผ่านนะจากความรู้สึกที่พี่แอนตอบสวยเกินแล้วเขาเละเออนะเพราะฉะนั้นก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะอยากให้ทำคลิปต้องช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ